รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ฝึกสมองประลองปัญญาเพื่อถอดรหัสภาพซึ่งดาวินชีในวันนี้จะยังอยู่กับทีมช่างเสริมสวยในรอบแรกระหว่างคุณตาต้าช่างทำผมกับคุณต้อมช่างสักคิ้วแล้วเราจะมาลุ้นกันต่อว่าใครที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปพี่ต้อมจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับขอ1ก่อน1ก่อน1ก่อนนะพี่นะ1ก่อนได้ครับข้อนี้นะฮะมีมูลค่านะฮะ 2,000 คะแนนและรหัสภาพนี้ครับมีทั้งหมด4พยางค์ถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับเบอร์เจ็ดสติลแล้วนะครับมีคนสติลนะฮะตอนนี้อะไรคะที่รักคำใบ้นะครับเดี๋ยวแล้วฝนมันใกล้จะหยุดตกแล้วนี่อ๋อมันใกล้หยุดตกแล้วมันคือคำว่าอะไรครับคำเกาหลีเป็นคำเกาหลีซึ่งพี่ตาต้าตอบว่าสลังเฮโยสลังเฮโยถูกต้องไหมคะจียอนถูกต้องค่ะโอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะตกแล้วนี่คืออะไรฝนมันทำไมภาพที่สองเป็นภาพอะไรรังครับภาพที่สามเขาทำไมอยู่เฮ้ภาพที่สี่เขาเฮโยรวมเป็นสลังเฮโยถูกต้องโอเคก็นี้พี่ตาต้านะฮะได้ไปอีก 2,000 ตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วเป็น 7,000 ต่อ 3,000 ต้อมฮะคิดทันไหมฮะทันนะฮะแต่กดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับข้อนี้สู้ที่เท่าไหร่ดีฮะ2เลยตีทุน 2,000 2,000 เอาคืนไม่ทัน 2,000 เอาคืน 2,000 แล้วครับ2,0002,000 คะแนนนะฮะทำให้ข้อนี้มีมูลค่า 4,000 คะแนนครับและรหัสภาพในข้อต่อไปนี้ครับมี2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วมาม ีคนซีลแล้วครับพี่นัดนะฮะสตีลแล้วนะครับภาพแรกเอากดแล้วฮะพี่ต้อมพี่ต้อมตอบว่าเกลี้ยงเก่าเกลี้ยงเก่าคำตอบนั้นยังไม่ใช่ครับต่อนะฮะพี่ตาต้าครับยังมีเวลานะฮะภาพแรกเขาบอกว่าสีข้างถลอกหมดแล้วอันนี้มันเรียกว่าอาการอะไรฮะมันทำไมครับภาพที่2นะฮะดูทิศทางครับว่าเขาเดินไปทางไหนครับผมคือเขาไม่ขึ้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรผสมคำกันน่ะพี่ตาต้าครับตอบว่าลดลงยังไม่ใช่ครับถ้าสตีลข้อนี้ถูกนะฮะจะได้เงินกลับบ้านไปเลยนะครับผม 4,000 บาทนะฮะตอบว่าแถลงครับแถลงคำตอบนั้นนะฮะรับไปเลย 4,000 เกือบถูกนะครับผมคือภาพที่2เนี่ยคือเขาไม่ได้เดินขึ้นก็คือเดินลงเนี่ยถูกแล้วนะครับแต่ภาพแรก
ขาบอกว่าเนี่ยสี่ขั้นทดลองหมดแล้วคือเขาแถอยู่พอเอาคำว่าแถกับลงมารวมกันนะฮะก็กลายเป็นแถลงนั่นเองโอ้โหคุณตาต้าก็เหมือนเขินนิดนึงนะฮะลดลงไม่เป็นไรนะฮะข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกนะฮะพี่ต้อมยังอยู่ที่ 1,000 ส่วนพี่ตาต้าอยู่ที่ 5,000 ครับและแน่นอนข้อนี้พี่ต้อมต้องลงมานะฮะ 1,000 คะแนนนะครับผมถ้าตอบไม่ถูกข้อนี้ตกรอบไปเลยนะฮะข้อนี้ครับมี2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะถ่ายภาพมาครับง่ายครับตามภาพเลยฮะมีคนซีลแล้วครับตอนนี้พี่เบอร์15นะฮะภาพแรกครับพี่คนนี้ชื่อเล่นว่าอะไรครับแล้วภาพที่2นะครับไม่ไหวแล้วกินของหวานมากไปคำว่ากินมากไปมันยังไงฮะกินของหวานมากไปเนี่ยมันรู้สึกอะไรครับมันเหมือนจะอ้วกอ่ะหมดแล้วครับพี่ต้อมถ้าตอบถูกข้อนี้ได้อยู่ต่อครับตอบว่าเอเลียนเอเลียนอยู่ต่อตามภาพเลยนะครับผมที่เอชยามิชัยนั่นเองครับภาพที่2เนี่ยเวลากินของหวานมากๆก็จะมีอาการเลี่ยนรวมเป็นเอเลียนนะฮะและตอนนี้ครับคะแนนนะฮะกลับมาที่พี่ต้อมแล้ว 2,000 คะแนนพี่ตาต้าครับข้อนี้เราจะเรียกเท่าไหร่ดีฮะ 2,000 เลยไหมปิดจ็อบเลยตาต้า 2,000 ปิดจ็อบ 1,000 ก่อนครับ 1,000 นึงก่อนเหรอนั่งรถมาจากเชียงใหม่ยังไม่ได้นอนสมองมันตื้อๆครับก็เลยค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปก่อนครับผมข้อนี้นะฮะมีมูลค่า 2,000 คะแนนครับรหัสภาพนี้มีทั้งหมด5พยางค์ครับถ้าพร้อมนะหัดภาพมาเลยครับมีคนสติลด้วยครับหมายเลข9ตอนนี้ย้อนเออพี่ตาต้าครับ5พยางค์นะฮะตอบว่าขนหน้าแข้งไม่ร่วงครับขนหน้าแข้งไม่ร่วง5พยางค์เป๊ะถูกต้องภาพนี้นะฮะเฉลยภาพแรกเขากำลังขนของกันอยู่ครับภาพที่2ที่ลูกศรชี้ไปที่หน้าแข้งนะครับและภาพสุดท้ายใบไม้ยังไม่ร่วงนะครับกลายเป็นขนหน้าแข้งไม่ร่วงพี่ตาต้าได้ไปอีก 2,000 คะแนนคนนักแข่งไม่ร่วงก็ความหมายคือว่าสมมุติว่าเรามีแฟนแล้วแฟนเนี่ยซื้อของให้เราครับซื้อให้เราเลยนะที่รักนะที่รักก็รวยคนนักแข่งไม่ร่วงหรอกเข้าใจไหมฮะผมว่าไม่เสียเวลาเขาไม่เข้าใจหลายๆคำเนี่ยผมว่าให้โตโต้ไปช่วยจียอนเลยดีกว่าไหมรอฮะน่าสนใจนะฮะโตโต้ไปช่วยพี่โตโต้ไปโตเบานะโตนะเบานะเบานะอ่ะและตอนนี้นะฮะคะแนนอยู่ที่พี่จ้าต้านำอยู่ 5,000 ต่อ 1,000 นะฮะทำให้ข้อนี้พี่ต้อมนะครับต้องเกย์บทหน้าตักนะฮะข้อนี้มูลค่า 2,000 คะแนนครับและรหัสภาพในข้อต่อไปมีทั้งหมด3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเลยและรหัสภาพชุดนี้คุณต้อมจะสามารถหลุดพ้นจากการถูกปิดจ๊อบจากคุณตาต้าได้เป็นครั้งที่2หรือไม่นั้นช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินสถานีบริการน้ำมันพีที3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเลยThank you.
คำใบ้นะฮะภาพนี้เป็นคำขวนนะครับผมเป็นคำขวนนะฮะเป็นคำขวน3พยางค์ครับหมดเวลาสติลครับตอนนี้ดูให้ดีฮะภาพแรกถ้ามีครูต้องมีลูกอะไรครับแล้วภาพที่2นะครับเด็กน้อยอะไรครับกางเกงเขาทำไมฮะกำลังอะไรครับกำลังอะไรเกือบแล้วเกือบอะไรฮะเป็นคำขวนอ่ะคำขวนอ่ะภาพแรกถ้ามีครูต้องมีอะไรครับแล้วเด็กอ่ะเด็กกางเกงผมบอกให้อย่างนี้ภาพแรกเนี่ย1พยางค์ครับภาพ2เนี่ย2พยางค์ชนกันแล้วเอามาขวนครับอ้าวถูกกฎหมายอ่ะถูกกฎหมายอะไรทำงานที่ถูกกฎหมายอ่ะหมดเวลาครับเอ้ยพี่ต้อมรู้พี่ต้อมโอ้โหกดแต่ไม่ทันนะถ้าพี่ต้อมตอบจะตอบว่าสุจริตสุจริตถูกต้องครับโอ้โหภาพนี้นะครับเราเฉลยกันนะฮะมีคุณครูก็ต้องมีสิทธิ์ครับนะครับผมส่วนภาพที่2เนี่ยเด็กน้อยคนนี้นะฮะกางเกงกำลังจะหลุดนะฮะสิทธิ์จะหลุดสุจริตนั่นเองโอ้โหนิดเดียวและแน่นอนนะฮะไม่มีคนตอบถูกและไม่มีใครสติลได้ครับเงินรางวัลนะฮะตกเป็นของกองเชียร์และผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่แฟนเพจ DaVinci Game ถอดรหัสนะครับหรือเข้าไปที่ LINE @DaVinci Game Show นะครับตอบถูกก็รับเงินไปเลยครับคุณผู้ชมจะมีเวลาถอดรหัสเพียง15วินาทีเท่านั้นถ้าได้คำตอบแล้วให้รีบเข้ามาตอบใน Facebook DaVinci Game ถอดรหัสหรือว่าที่ LINE @DaVinci Game Show พร้อมแฮชแท็กข้อความที่โดนใจก่อนรายการจะจบเท่านั้นนะครับซึ่งทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่ถูกเพียง1ท่านเท่านั้นตอนนี้เรากลับเข้าไปชมความสนุกด้านในกันต่อเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าพี่ต้อมนะฮะถึงจูนเป็นบ้านแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมแพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับลินจูมินไปดูแลสุขภาพอีกเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปสู้ต่อแล้วพี่นะขอบคุณครับและคนที่3ที่จะได้เข้ารอบต่อไปนั่นก็คือคุณตาตาช่างทำผมหน้าหวานคนนี้แหละครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าคู่ที่4นั้นจะเป็นใครกันบ้างไปชมกันต่อเลยครับพี่จียอนครับถึงเวลาแล้วครับที่พี่จะต้องเลือกผู้แข่งขันมานะฮะแข่งในคู่ที่4ครับค่ะทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก็แรนดอมค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะพี่เจนมาจากไหนคะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะมาจากราชบุรีพี่เจนทำอะไรคะเปิดร้านเสริมสวยอยู่ค่ะอุ้ยรวยสิคะใช่ไหมคะยังไม่เท่าไหร่ค่ะเลยต้องมาเล่นเกมเอาเงินไปค่ะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรนดอมค่ะเดินจากแถว3เอาแถว2มาแล้วโอ้โหดิออนคนนี้ขวัญใจคุณแจ็คเขาหลบไปทำไมคุณพี่เบอร์8ยืนนิดนึงครับผมชื่ออะไรครับผมเปิดร้านอยู่ที่ไหนครับผมชื่อพี่แพตตี้ค่ะจริงๆเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่ราชบุรีเหมือนกันเลยโอเคตอนนี้ได้ผู้แข่งขันนะฮะ2คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชิญทั้ง2ท่านด้านล่างเลยครับมาซึ่งคู่ที่4ที่จะต้องลงมาดวลการถอดรหัสภาพนั่นก็คือคุณเจนเจ้าของร้านเสริมสวยกับคุณแพตตี้ช่างแต่งหน้ามาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เข้ารอบเป็นคนต่อไปเริ่มต้นนะฮะทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมกันคนละ 5,000 คะแนนนะครับและข้อแรกต้องลงตรงกลางกันมาคนละ 1,000 คะแนนครับและตอนนี้5รหัสภาพของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณแจ็คครับผมรหัสภาพจากลินจื้อมินลอยอยู่แล้วครับพี่บอยครับครับผมถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพแรกมีทั้งหมด4พยางค์ครับรหัสภาพมาครับอ
ตรงตัวตรงตัวทีมสตีลนะฮะสามารถสตีลได้นะครับได้มากอย่าคิดเยอะภาพแรกนะฮะดูนะครับว่าคุณแจ็คเนี่ยเวลาคุณแจ็คครับภาพแรกคุณแจ็คลองใช่ไหมเสียงมันยังไงเสียงมันหมามันขู่อะเวลาแจ็คมันขู่ครับขู่ว่าเสียงว่าไงฮะครับผมส่วนภาพที่สองฮะเวลาที่เขาทำอย่างเงี้ยแปลว่าเฮ้ยทำเวลี่กู้เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรและภาพสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หินเนอะแต่เป็นมันคือเป็นกองอะไรฮะกองอะไรครับเป็นอาชีพอ่ะและคำตอบนี้เป็นอาชีพครับผมจะแต่งอ่ะลองทำมาชนกันเดี๋ยวมาเซ็ตตรงผมอ่ะหมดเวลาครับและไม่มีคนสตีลนะฮะ 2,000 บาทรับไปก่อนเลยตกเป็นของกองเชียร์และผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเตรียมหยิบมือถือขึ้นมานะครับผมและเข้าไปที่ Facebook Fanpage Da Vinci Game ถอดรหัสนะครับหรือเข้าไปที่ LINE @ Da Vinci Game Show นะฮะตอบให้ได้ครับง่ายมากรับเงินไปเลยครับคุณผู้ชมจะมีเวลาถอดรหัสเพียง15วินาทีเท่านั้นถ้าได้คำตอบแล้วให้รีบเข้ามาตอบใน Facebook Da Vinci Game ถอดรหัสหรือว่าที่ LINE @ Da Vinci Game Show พร้อมแฮชแท็กข้อความที่โดนใจก่อนรายการจะจบเท่านั้นนะครับซึ่งทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่ถูกเพียง1ท่านเท่านั้นแต่ตอนนี้พักความสนุกไว้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสบู่เบเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติภาพแรกตัวนะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ใกล้ตัวทุกคนที่มาแข่งขันในวันนี้เลยครับพี่บอยครับภาพแรกนะฮะน้องหมาเขาขู่เนี่ยก็คือเสียงนั่นเองนะฮะส่วนภาพที่2เขาบอกทำดีมากนะครับผมส่วนภาพสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หินเนอร์แต่เป็นสายเนอร์รวมกันเป็นแฮร์ดีไซเนอร์แฮร์ดีไซเนอร์ครับโอ้โหใกล้ตัวพวกพี่เขาเลยถูกต้องเป็นอาชีพของทุกคนเลยแต่ว่าข้อนี้ก็แอบยากนิดนึงครับผมนะฮะไม่เป็นไรนะครับภาพแรกข้อแรกถือว่าวอร์มอุ่นเครื่องกันไปครับพี่บอยนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะและข้อนี้นะครับไม่มีคนตอบถูกนะฮะทำให้ต้องลงกันมานะฮะที่คนละ 1,000 คะแนนนะฮะรหัสภาพในข้อต่อไปครับ2พยางค์ครับพี่เจนพี่แพตตี้พร้อมนะฮะถ้าทั้งคู่พร้อมรหัสภาพก็พร้อมครับสองพยางครับง่ายๆง่ายๆไม่ยากเลยนะฮะหมดเวลาสตีลครับภาพแรกเนี่ยวงกลมเนี่ยเขาวงที่ใครฮะแม่อยู่กับใครครับแล้วภาพที่สองนะครับเด็กกำลังอ้าวพี่กัตตี้กดแล้วพี่กัตตี้ตอบว่าลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบถูกต้องเลยนะครับภาพแรกเขาวงอยู่ที่ลูกนั่นเองครับแม่อยู่กับลูกนะฮะภาพที่2เขาบอกโอ้โหหวานหวานเจี๊ยบนะฮะรวมกันเป็นลูกเจี๊ยบครับข้อนี้พี่แบตตี้ได้ไป 2,000 เป็น 5,000 คะแนนเย้พี่เจนครับยังสามารถนะฮะที่จะตีโต้กลับมาได้นะฮะพี่เจนจะสู้ที่กี่คะแนนดีครับ 2,000 เลยพี่เจนพี่เจนเจนเอาพันเดียวถ้า 2,000 เนี่ยพลิกกับมานำเลยนะฮะเอาพันเดียวเอาพันเดียวก่อนและตอนนี้นะฮะจะมีมูลค่า 2,000 คะแนนครับรหัสภาพต่อไปนี้มีทั้งหมด5พยางค์ถ้าพร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพมาครับThank you.
ห้าพยางค์นะฮะหมดเวลาซีลครับดูให้ดีครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชื่ออะไรบ้างครับคนแรกชื่อเล่นว่าอะไรครับคนที่สองชื่อเล่นว่าอะไรคนสุดท้ายเขาชื่อเล่นว่าอะไรและเขาทำอะไรอยู่ครับห้าพยางค์ครับภาพที่สามเขาตั้งอะไรตั้งอะไรครับผมเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วนะฮะพี่แบตตี้ออกเสียงดิออกเสียงให้ถูกนะฮะตอบว่ารถเมย์ปรับอากาศค่ะรถเมย์ปรับอากาศถูกต้องครับที่รักคือผมดีใจเกินไปครับผมคือผมโทษทีครับถูกต้องนะฮะรถเมย์ปรับอากาศครับคุณแจ็ครูปแรกเนี่ยดาราคนนี้ชื่ออะไรคะรถเมย์ค่ะแล้วนักร้องคนกลางพี่ปั๊บโปเตโต้แล้วภาพที่3คืออาร์เดสตาค่ะตั้งกาดค่ะรวมกันเป็นรถเมย์ปรับอากาศเก่งมากเลยค่ะเราผันเสียงเลยคุณแจ็คของเราดูจะเชียร์คุณแพตตี้ออกนอกหน้าเกินไปนิดนึงแล้วนะครับเนี่ยระวังคนที่บ้านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้มาดาวินชีอีกจะหาว่าไม่เตือนแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาชมความสนุกแบบนี้กันได้ใหม่เวลาเดิม 5:00 น.วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ